สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear of Tarot ายกันชเชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด้อมการซักคลิป2คลิป3คลิปแล้วเดี๋ยวเข้าคลิปของวันของวันอาจารย์ยังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยว 1- นึถึงสิสิงหานี้นะคะวันทั้ง7ทั้ง7วันคนแคระทั้ง7โอเคไหมอ่ะมาส่องกันไอ้ไม่ใช่มาส่องมาแรนด้อมกันแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่า อันนี้ไม่รันดอมหรอกไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะเพราะว่ามีคนขอมาเดี๋ยวอ่ะส่องส่องใจคนปากแข็งค่ะลันดอมเป็นการลรนดอมแล้วส่องใจคนปากแข็งไอคนที่ปากแข็งอยู่นานๆหนที่ไม่พูดไม่จานิ่งน่งเฉยเฉยไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยเขาเป็นยังไง ใจเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขานิ่งนิ่งทำไมเฉยเฉยทำไมเย็นชาขนาดนั้น <c oughs> มีหัวใจไหม <c oughs> เป็นหินไปแล้วหรือเปล่าเรามาดูดไอ้ท่าทีที่นิ่งเฉยของเขาเนี่ยเหมือนไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนไม่หนาวเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างตัวตนของเขาเป็นยังไงเออประมาณนั้นมา มาขอให้คลิปนี้เป็นของคุณละกันนะคะส่องใจคนปากแข็งไปดูพลังงานของคนปากแข็งคุณก่อนพลังงานของคุณกับเขาเป็นอย่างไรกันอดีตอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาพลังงานเป็นอย่างไรทําไมเขาปากแข็งทําไมเขาเฉยทําไมเขานิ่งทาไมเขาไม่พูดเพราะอะไรถึงไม่พูดเอออยากรู้เหมือนกันนะทําไมไม่พูดอ่ะมาดูซิพลังงานของคุณกับเขา q u e e นอ f p e n น a c l e s q <of> u <laughs> ว e นถือเหรียญ คือคนคนนี้เป็นคนเก็บอารมณ์เก่งเก็บความรู้สึกเก่งไม่พูดไม่จานิ่ง,ง,งๆเฉยๆแต่ในความนิ่งเฉยของเขาเขามีเป้าหมายในชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาจจะเป็นการที่นิ่งที่ไม่แสดงออกหรือไม่พูดเยอะพูดน้อยต่อยหนะักอืมแต่บางคนมาถามว่าเอา้าช่วงจีบใหม่ๆทำไมพูดได้พอได้เราแล้วหรือพอเรามีคอมมิชเมนต์แล้ว ทำไมไม่พูดเออนั่นน่ะสิเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่ในโลกของความคิดมากกว่าการกระทําหรือการแสดงออกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกะฐานะหน้าที่การงานการเงินเป็นคนเจ้าชู้นะสิเจ้าชู้นะสิะสคือนออบคารเป็นลนักษณะของคนที่ดูอบอุ่นเป็นคนดูแบบ เป็นที่ต้องการของตลาดไอ้ความนิ่งเฉยของเขาเนี่ยจริง,รงๆเขาไม่ชอบแสดงออกในคำพูดหรือการสื่อสารแต่ถ้าได้อยู่ใกล้ๆกับเขาเนี่ยจะรู้สึกถึงความโรแมนติกจะรู้สึกถึงใหมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ใหม่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นจะรู้สึกได้เหมือนคนคนนี้แบบมันมันไม,ม่มีผู้ชายคนไหนหรือผู้หญิงคนไหนมันอบอุ่นได้เท่านี้อีกแล้ว ท่าทีเฉยๆนิ่งๆคือบางครั้งเนี่ยคนคนนี้ยเป็นคนมีรักเยอะไอ้ท่าทีเฉยๆนิ่งๆของเขานี่แหละสนเสน่ห์ของเขาเลยแหละคือไม่พูดเนาะไม่พูดเยอะแต่พูดแล้วคําไหนคํานั้นอะไรอย่างงี้แต่มีความเจ้าชู้อยู่ในท่าทีค่ะอืมคุณอาจจะไปเดีวกับผู้ชายเจ้าชู้หรือผู้หญิงเจ้าชู้ก็ได้นะ <c oughs> ในบางคนค่ะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้ว ในบางคนอาจจะความเน่งความเฉยของเขาเนี่ยคือความชานฉลาดต่างหากเพราะว่าคนมีครอบครัวแล้วอะไรที่ดิ้นรนอะไรที่พูดออกไปมันเรียกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นมุมแมลงเข้าหาตัวเองฉลาดฉลาดทำฉลาดคิดอืมบางคนเขาคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนและคนคนนี้เจ้าชู้มากสเสน่ห์ร้ายเหลือ อืประมาณนั้นจริงๆในในตัวตนของเขาชอบลันลานนะชอบสังสรร์แต่ชอบสังสรร์เนี่ยหมายถึงถ้าเขาอยากไปเขาจะไปเขาเป็นคนที่ถ้าได้รู้จักตัวตนจริงๆเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนน่ะถ้ารู้ว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่นิ่งแบบนี้หรอกเขาจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากมีความรันรา แฮงเฮาปาร์ตี้มีความมีลูกเล่นในตัวเองอืมเขาเรียกว่าคารมเป็นต่อรูปหรอเป็นรองแต่ในบางคนนะรูปก็รอรูปก็สวยคารมดีด้วยนะสิเอออารมณ์นั้นคุณกับเขาเคยเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนมหาลาัยเดียวกันเพื่อนเก่าครอบครัวคุณอาจจะรู้จักกันเป็นญาติกันก็ได้ด้วย อารมนั้น q u e ี n นอัฟสอดดูข้างนอกดูแข็งแข็งค่ะเป็นคนไม่หวานหวานผ่าซากอยากได้อะไรก็พูดตรงๆบางครั้งใช้คำพูดเหน็บแนมเก่งนะคนเนี้แหน่เหน็บแนมเก่งนะอือดูเงียบๆนิ่งๆแต่เป็นคนคิดเยอะดูภายนอกไม่ได้แสดงออกอะไรในท่าทีนิ่งๆ แต่ใจเจ็บเป็นค่ะเจ็บเป็นหรือว่าคนคนนี้อาจจะผ่านลกมาแยะเจออะไรไมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นความเงียบคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาควรจะทําเขารู้ว่าการพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งๆแบบเนี้ยคนก็อ่านเราไม่ออกด้วยความฉลาดของเขานั่นแหละเขาค่อนข้างมีอีกโกท้ทีเดียว King of ครับคิงถือถ้วยนั่น คือในชีวิตของเขาเขาคิดว่าอะไรที่มันมาก็คือเป็นบุญเป็นภาวาสนาส่งให้มาเจอมาเจอ,มา,เจอมาทักมาทายมาพบมาผ่านกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ทำอะไรค่ะบางคนอยู่ในเกอยู่ในการที่มีครอบครัวแล้วมันทำอะไรมากไม่ได้แต่ยังรั้นรายอยู่ยังร่องรอยอยู่ยังอยากมีคุณนูน้นคนนี้อยู่เออแต่เขารักครอบครัวนะคนคนนี้อืม ความเฉยๆนิ่งๆคือควบคุมตัวเองคนคนนี้เขาเรียกว่าคนที่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้แต่หลยนะถึงเห็นเงียบๆแบบเนี้ยเวลาโมโหข,ขึ้นมานิ่งก็คือเป็นหินเลยแต่ถ้าเวลาโมโหไลยมากอืมแรงอารมณ์นั้นคือเหมือนเก็บกดอ่ะมันเก็บกดอ่ะอใส่เต็มได้กับคนที่รู้จักอืม เลือดชัวริออตคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างระหว่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลความต่างกันด้วยอายุสถานะเช่นถ้าเขามีครอบครัวแล้วหรือคุณยังโสดอยู่และความคิดที่แตกต่างคนคนนี้เป็นคนชอบเอาชนะบางคนทำงานกับอาจจะทำงานของการท่องเที่ยวพวกเดินทางพวกท่องเที่ยวพวกทัวหรือคนที่ทำงานกับองค์กรที่เป็นต่างประเทศเป็นพวกช่างอ่ะ พวกยานยนต์อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นมีความดื้อในตัวมีความดื้อค่ะดื้อมากด้วยเป็นเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมัน่นถ้าเขามุ่งมั่นจะเอาอะไรเขาจะไปให้ถึงอะ่ะอืมแต่ถ้าถึงแล้วก็ไม่สนใจใยดีแล้วอารมณ์นั้นสามดาบเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บคุณเจ็บหรือเขาเจ็บละ่ะความรักที่เป็นเติร์ดค่ะ มันมีความรักที่เป็นเปิดเข้ามานะตรงนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนอาจจะเป็นคนราศีสิงห์น้ำกรกฎมินพฤจิกไฟเมษธนูมีความลับเยอะเก็บอาการเก่งแต่เป็นคนเวียงวีนเหมือนกันเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนฉลาดนี่ไงดอมารซิเชียนเดินน้ำลงไปบางคนจบ ถึงต่างประเทศบางคนเรียนจบถึงปริญญาโทแต่บางคนไม่จบโทรหรอกแต่ IQEQ เหลือหลายเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีๆด,ดูพูดจาดูดูโปรไฟล์เนี่ยมันน่าเชื่อถือคำพูดคำจาแบบเขาเรียกว่าน่าซื่อๆคำพูดซื่อๆหน้าซื่อๆแต่ไม่เหลี่ยมจัดเหลี่ยมจัดมากบอกเลยคือแต่แต่ด้วยสไตล์เขาด้วยรูปลักษณ ด้วยโปรไฟล์ดูเป็นคนที่แบบฟังแล้วเราเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่การกระทำะคุณต้องรับรู้ได้เองค่อนข้างมีความลับเยอะในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สมบรูรณ์แบบที่ไม่ได้ร่ํารวยเขาเรียกว่าผ่านโรคมาเยอะโดนมาแยะใช้ชีวิตด้วยความคุ้มค่าการมายืนอยู่ดูจุด,จ,ดจุดนี้ได้ก็ไม่ธรรมดานะคนคนนี้อืม เก่งงานเป็นคนชอบความสําเร็จชอบความสําเร็จชอบงานชอบการชอบอะไรที่ชัดเจนเขาชอบให้คนอื่นชัดเจนกับเขาแต่เขาไม่ชอบชัดเจนกับคนอื่น <c oughs> คือคนอื่นคบฉันคนอื่นอยู่กับชันต้องฟังฉันต้องทำตามฉันต้องมั่นคงกับฉันต้องไม่นอกใจฉัน แต่ันนอกใจคนอื่นไดเ้เขาเป็นคนแบบไหนกันอารมณ์นะยอมหักไม่ยอมงออีโก้สูงส่งมากด้วยความที่ตัวเองชอบควบคุมคอนโทรลแต่การควบคุมคอนโทรลนั้นอาจจะมาจากรูปลักษณ์ที่แบบนิ่งๆเขาอยากให้คุณเป็นแบบไหนเขาจะนิ่งและเขาจะตะล่อมตะล่อมตะล่อมให้คุณไปเดินในเส้นทางที่เขาขีดไว้อารมณ์นั้นแต่ทำด้วยความชาญฉลาดนะ อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดตรงๆออกมาเขาเรียกว่าใช้อะไระอ่ะวาทศิลป์ตันล่อมคนให้ทำตามที่ตัวเองต้องการคุณมาเจอกันเพราะบุญพาวาสนาส่งคุณมาเจอกันเพราะว่าอาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆกันอืม อาจจะเป็นเพื่อนเก่าๆที่แยกย้ายกันไปนานและกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบางคนมันจบไปแล้วนี่บางคนอาจจบกันไปแล้วไม่พูดไม่จาไม่ทำอะไรทั้งนั้นคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาบางคนอยู่กับครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องเป็นคนรักครอบครัวในบางครั้งเนี่ยในใจของเขาเนี่ยอยากให เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเริ่มต้นใหม่เขาใช้ชีวิตด้วยความสุขค่ะบาลานซ์ชีวิตได้ดีทีเดียวแต่ว่าในใจลึกๆสิไม่ได้สุขหรอกในใจยงลึกๆยังเฝ้ารอใครบางคนเฝ้ารอ,อ,อด้วยความทุกข์ทรมานคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่แสดงออกเพราะการแสดงออกนั้นเป็นอย่างที่บอกอะ่ะมันจะเป็นส่วน ที่กลับมาโดนตัวเขาเองอืมอ่ะแล้วที่เขานิ่งอยู่นะเขาคิดอะไรกับคุณทําไมเขาถึงไม่พูดทําไมเขาถึงที่เขาที่เขาไม่แสดงออกไม่งองอนไม่วิ่งตามไม่ใจใจไม่ดูแลไม่ยื้ไม่พูดที่เขานิ่งเนี่ยความต้องการของเขาคืออะไรคะคนที่ปากแข็งคนที่ไม่พูด คนที่เฉยๆปากแข็งเพราะอะไรทำไมถึงต้องปากแข็งขนาดนั้นทำไมปากไม้เท้าค่ะเขาจะแสดงออกทางการสื่อสารที่เป็นโพสทัท่วไปโพสทัท่วไปฉลาดโพสเวลาโพสทัท่วไปเนี่ยโพสตุม่มถ้าคนคิดว่าให้โพสถึงชั้นแต่เปล่าเขาอาจจะใช้สื่อการสื่อสารในการโพสให้คนอื่นเห็น ได้รับรู้ถ้าเขาอยากให้รู้นะเขาจะโพสแต่ถ้าเขาไม่อยากให้รู้เขาจะปิดเงียบอะไรเขาจะให้คุณเห็นในสิ่งที่อยากให้เห็นและให้เห็นเนี่ยเห็นเป็นกลางกลางไม่ได้โพสถึงใครแต่โพสไปมันต้องมีสักคนแหละที่โดนเพราะว่าคนมีความรักเยอะอืมเขาปากแข็งเพราะอะไร The h e เฮอร์มค่ะอืมบอกแล้ว The h e เฮอรมิตเป็นเหมือนพวกนักบวชคิดเยอะ ทำคิดเยอะคิดมากคิดช้าคิดนานคิดเองเออเองคิดแล้วหาทางออกไม่ได้คิดแล้วไม่พูดไม่ชอบพูดมีโลกส่วนตัวสูงบางครั้งชอบอยู่กับตัวเองบางครั้งชอบอยู่ในสวนบางครั้งชอบขึ้นเขาเออครคนนี้เป็นที่ปรึกษาก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เขาปากแข็งทำไมเขาถึงปากแข็งขนาดนี้ทำไม เขาพยายามปิดกั้นใจปิดกั้นใจตัวเองเขาที่เขาปากแข็งที่เขาไม่พูดที่เขาไม่แสดงออกที่เขาปากแข็งเขาปิดกั้นตัวเขาเองค่ะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาจะเป็นได้ดังใจที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะคนคนนี้เป็นคนช่างเลือกช่างเลือกมากแล้วก็ชอบควบคุมชอบคอนโทรล ยอมหักไม่ยอมงอนะคนคนนี้ยเวลาโมโหขึ้นมาอีโก้ส,สูงส่งเสียดฟ,ฟ้าค่ะ King of Pinnacle King ถือเหรียญชอบความรักที่ไประยะยาวๆแต่ความรักที่เงียบๆ, <c oughs> ๆ,ๆอย่าบอกใครนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราอยู่เงียบๆกันนะเราอย่าบอกใครนะเราอยู่กันแบบนี้ไปกันระยะยาวๆเลย คือเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอย่างที่บอกเขาเป็นคนค่อนข้างเลือกเยอะถ้าเขาไม่มั่นใจอะไรเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดออกไปไปง้างปากก็ไม่พูดเป็นคนปากแข็งใจแข็งอืมเพราะเขาเองน่ะไม่สามารถที่จะให้ จริงๆเขารู้ทุกอย่างแหละว่าคนที่เขาคบคนที่เขาคุยต้องการอะไรรู้ทุกอย่างค่ะแต่คนคนนี้เป็นคนนิสัยแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากให้คนที่คบเขายอมรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นสมมุติว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นคนเงียบๆเขาเป็นคนมีลูกส่วนตัวเขาไม่ชอบคนจุกจิกจูจี้คนเรียกร้องคนที่ถ้าถ้าคบกับเขาเนี่ยถ้าเขารู้ว่าใครเข้ามาแล้วเป็นภาระ ไม่ว่าจะภาระทางใจภาระทางกายภาระทางความรู้สึกไม่เอาเลยเหมือนตัวเขาเองอ่ะเขาก็มีภาระของเขามากพออยู่แล้วเขาต้องการความสุขในการครบกันในการเดียวกันเขาต้องการความสุขในการที่ได้เจอได้เจอกันไม่ใช่มาต่อว่าไม่ใช่มาถามถึงสถานะไม่ใช่มาถามว่าไปไหนทํำอะไรที่ไหนยังไงไม่ไม่ไม เขารู้ทุกอย่างว่าใครต้องการอะไรแต่เขาไม่สามารถให้ได้เขาต้องการให้ทุกคนรับตัวตนของเขาค่ะเขาคิดถึงคุณนะ s i c ออฟครับเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาต้องการคุณคือคนที่เขามองแล้วว่า คุณสามารถจะไปในทิศทางที่เขาต้องการได้คุณอาจจะดีวกับทหารตำรวจราชการด้วยอำนาจที่เขามีเนี่ยปกติมีบริวารมีลูกน้องเยอะแยะเป็นคนแต่สั่งคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ชอบให้ใครคอนโทรลตัวเองแต่ตัวเองสั่งคนอื่นได้ตัวเองทําได้ขอดูโทรศัพท์ได้หึงได้หวงได้แต่เธอทำกับฉันไม่ได้ เขาทำให้คุณดูเขาทำให้ดูหน้าเก่งขามเขาสร้างเส้นแบ่งไว้ให้คุณเพื่อจะได้ไม่ล้ำเส้นเขาฉลาดพูดฉลาดทำบางคนเป็นทหารตำรวจราชการบางคนทำงานต่างชาติบางคนมีอายุมากหน่อยคุณกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคบเด็กส่วนใหญ่ชอบคบเด็กเพราะเด็กจะเหมือนกับ ตัวเองทําเป็นพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเวลาสั่งน้องเล็กเวลาสั่งน้องแล้วน้องจะได้ทําตามอารมณ์เหมือนฉันเป็นพี่แกนะพยา,า,า,ายามทําตัวให้ดูดูโตกว่าดูสูงกว่าจะได้คนโทรลเราได้ไงอารมณ์นั้นที่เขาปาดแข็งเพราะเขาเป็นคนแบบนี้ส่วนใหญ่มีแต่คนเข้าหาพันเาพนหนอเอาอกเอาใจไม่เคยง้อคนอื่น นี่แหละอืจริงความนิ่งของเขาน่าไม่ใช่ว่าเขาเจ็บไม่เป็นเขาเจ็บเป็นแต่ด้วยความที่เขาผ่านโลกมาเยอะผ่านคนมาเยอะค่อนข้างอ่านคนเก่งเขาอ่านคนแล้วเขารู้ว่าใครจะมาแบบไหนกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขานิ่งคือการควบ คุมไว้ก่อนข่มไว้ในท่าทีตัดไม้ข่มนามความเงียบที่ปากแข็งที่ไม่พูดเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆอยากพูดไหมไม่อยากพูดเพราะว่าทำไมถึงต้องปากแข็งเพราะว่ามันจะทำให้เสียระบบการปกครองอืมเขาชอบปกครองคนเขาเลยไม่พูดหรอกเขาเลยปากแข็งปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ด้วยเขาเป็นคนที่อีกโก้จัดเต็มอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะแต่ทุกขเป็นเจ็บเป็นรักเป็นเกลียดเป็นแต่ว่าคุณยังเข้าไปไม่ถึงอารมณ์พวกนั้นคุณอาจจะคบเขาแค่ผิวเผินหรือเพียงแต่ได้สื่อสารกันทาง ทางไลน์ทางมเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ตัวตนของเขาจริงๆตัวตนของเขาไม่ได้นิ่งนะถ้าคนที่เป็นเพื่อนฝูงถ้าคนที่เป็นคนรู้จักจะรู้ว่าเขาไม่นิ่งฟอร์มเยอะฟอร์มเขาเยอะที่เขาปากแข็งเนี่ยชอบความรักที่เป็นอิสระชอบอะไรก็ตามที่ไม่เป็นการกดดันตัวเขาเองชอบอะไรก็ตามในความรัก ถ้าเขารักใครเขาก็เขาก็จะจะทำให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเขาก็อาจจะเคยบอกนะว่ารักแต่เขาไม่บอกบ่อยหรอกเขาไม่พูดพร่ำเพรื่อเขาเป็นคนไม่พูดเยอะพูดน้อยต่อยหนักไม่พร่ำเพรื่อถามว่ารักไหมน่ะรักรักแต่บางทีแบบด้วยความเป็นผู้ใหญ่แมมันไม่สามารถพูดออกมาได้มันไม่สามารถทำได้ในสิ่งที่ คือคือคือไม่หวานแต่ถ้าอยู่ด้วยใส่ใจและถ้ารักใครรักจริงถ้าเขาพูดอะไรออกมาสักคํหนึ่งคุณก็เชื่อเถอะว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะเขาจะไม่พุ่มเพื่อเขาจะไม่พูดเยอะหรือบางคนพูดใจปากกับใจไม่ตรงกันนะบอกว่าเกลียดแต่จริงๆรอะรักบอกว่าไม่คิดถึงหรอกแต่บางทีคิดถึงมันดูเสียฟอร์มมะมันดูเสียการปกครองมะ มันดูด้วยค่าแมอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดเยอะไงเขาคิดเยอะด้วยความเป็นคนที่มีแต่ลูกน้องบางครั้งในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันน่ะมันจะโอเคมากนะแต่ถ้าจะให้พูดออกมาเป็นคำพูดหรือพิมพ์ออกมาเนี่ยน้อยแต่ถา,ถามบางคนบอกอ้าวไหนตอนใหม่ๆตอนใหม่ๆยังพูดได้ตอนใหม่ๆยังพูดได้ เขายังต้องการถ้าเขาต้องการใครเขาจะวิ่งเข้าหาเอาของสิ่งนั้นมาเป็นของของเขาให้ได้แต่ถ้าได้แล้วเอาความเฉยเอาความปักแข็งเอาความนิ่งเฉยกบเกลื่อนกบเกลื่อนความรู้สึกที่เขาปักแข็งที่เขาไม่พูดไม่จาที่เขาหนึ่งการปักแข็งของเขาคือเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราจริงๆกับสองเขาไม่อยากให้เรา เข้าข้างตัวเองคิดมากไปยิ่งพูดมากไปก็ยิ่งเข้าตัวนั่นแหละเขาปากแข็งเพราะความชานฉลาดและเขากลัวและเขากลัวคือเขามีความสัมพันธ์เยอะนะคนเนี้ยก้าถ้วยรักั้างนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก้าถ้วยเจ็ดดาบคนคนนี้มีความสัมพันธ์ซ้อนหรือจิตใจชอบหวั่นไหวกับ ไปทั่วคะ่ะบางครั้งยังไม่รู้เลยว่าความรักในต้องการอะไรและเขาไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแบบยั่งยืนไปถึงขนาดเป็นเรารักกันแต่งงานกันเป็นชีวิตครอบครัวไม่เขามีคนของเขาอยู่แล้วเขามีตัวจริงอยู่แล้วเขาอยากได้เราเป็นแค่คนในความลับแต่เขาก็ไม่ได้พูดตรงๆ ให้เราเข้าใจให้เราการแสดงออกของเขาให้เราเข้าใจได้เองว่าการที่ฉันทำแบบนี้แต่เธอเนี่ยเธอต้องเข้าใจได้ถ้าเธอฉลาดคุณต้องเข้าใจได้ที่คุณฉลาดว่าการที่เขาทำแบบนี้เพราะอะไรอืมถ้าคุณฉลาดคุณจะรู้จักเขาเขาเป็นคนค่อนข้างมีความลับและเป็นคนมีความสัมพันธ์เยอะ เขาเลยไม่สามารถโฟกัสหรือพูดอะไรกับใครคนหนึ่งไปได้แต่ทำแบบเหวี่ยงแหค่ะอย่างที่บอกโพสหนึ่งโพสถ้าในคนในความสัมัสมมติว่ามี Facebook ใน Facebook ถ้าเขาโพสหนึ่งโพสผู้หญิงทุกคนผู้ชายทุกคนเห็นแต่โพสเป็นกลางกลางถ้าเขามีสักสิบคนคนในนั้นก็ต้องมองว่าโพสถึงชานโพสถึงชานโพสถึงชานสื่อสารให้ชานไม่ใช่ เขาสื่อสารให้กับคนทุกๆคนเพราะเขาจำไว้ในมือเยอะมากความปากแข็งจริงๆมันไม่ใช่ปากแข็งสิเขาเป็นคือคือเขาเป็นคนฉลาดมากไอ้ความปากแข็งของเขาเนี่ยคือมันหมายถึงความชาญฉลาดมันหมายถึงถ้าเขาชอบจริงๆรักจริงๆเขาจะไม่ปากแข็งเพราะฉะนั้นไปไปได้ว่าเราคงยังไม่มีค่ามากพอ เรายัางเป็นคนที่ไม่ได้ใช่เรายัางเป็นคนที่เขาไม่ได้ต้องการที่สุดเพราะใครก็ตามถึงจะปากแข็งแค่ไหนแต่มันก็ต้องแพ้ใจตัวเองถ้าเรามีคุณค่ามากพอถ้าเขารักเรามากพอถ้าเขาต้องการอะไรเขาต้องพูดออกมาแล้วแต่ที่เขาไม่พูดที่เขาปากแข็ง เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเขาอาจจะแค่หลอกเราไว้ในความสัมพันธ์เขาอาจต้องการเราไว้เป็นช้อยเป็นทางเลือกเป็นคนในความลับแค่นั้นคนปากแข็งเขาไม่ได้ปากแข็งแล้วค่ะการปากแข็งของเขาอย่าตีความว่าทำไมเขาปากแข็งเขาแสดงออกไม่เก่งไม่ตอนใหม่ๆตอนจีบกันใหม่ๆตอนที่เขายังไม่ได้คุณนะ่ะทำไมเขากล้าพูดเขากล้าเดินหน้า ทำไมเขากล้าบอกแต่พอได้แล้วพออยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณเป็นของเขาแล้วหรือตกลงคอมมิชเมนต์กันแล้วทําไมปากแข็งล่ะไม่ใช่ล่ะไม่ใช่คนปากแข็งแล้วค่ะเขาแค่ชาญฉลาดกับทุกๆอย่างการไม่พูดความนิ่งความนิ่งสยบได้ทุกอย่างค่ะคุณทักไปเขาไม่พูดคุณอ่านใจเขาออกมาทาไมเขาไม่พูด เขาอาจจะหนึ่งเป็นความหมายได้ว่าไม่อยากคุยสองไม่ว่างสาก็ไม่ได้ใส่ใจ 4. คืออะไรอาจจะอาจจะอาจจะไม่สำคัญพอเพราะถ้าเราสำคัญพอเราจะง้างปากคนนี้ได้แต่ตอนนี้จุดที่คุณคบอยู่เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ ยังไม่ได้คิดว่าจะไปกันแบบระยะยาวๆยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ฉันชอบเธอรักเธอไปแน่คุณยังไม่สำคัญขนาดนั้นปากแข็งคนปากแข็งเป็นแบบนั้นโอเคไหมจ๊ะคนปากแข็งคือคนฉลาดคนปากแข็งคือคนที่เรายังไม่ได้สำคัญเขาไม่ได้จริงจังจริงใจถึงจะนิ่งขนาดไหน คนเราถึงจะโหดขนาดไหนถึงจะเป็นคนอารมณ์ขนาดไหนแต่มันต้องมีความโรแเป็นติดบ้างถ้าเรารักใครสักคนแสดงว่าเขายังไม่ได้รักเราถึงที่สุดเขาอาจจะชอบเราต้องการเราแต่เรายังไม่ได้เป็นคนที่เขาเลือกแล้วและใช่จริงๆสำหรับเขาโอเคไหมจ๊ะนี่คือสองคนปากแข็งของคุณคำตอบของคนปากแข็งเขาไม่ได้ อุ้ยเขาเป็นคนแบบนั้นเราก็ชอบขับข้างตัวเองไงเขารักเราแต่เขาไม่พูดเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกย้อนกลับไปในวันที่จีบกันเดะย้อนกลับไปในวันแรกที่เขาอยากได้คุณเดะทำไมพูดได้ละ่ะทำไมอยากได้อะไรก็ต้องการก็บอกมาได้ละ่ะแต่พอพอพอคอมมิชเมนต์ไปแล้วอยู่อยู่เนี้บนิ่งเฉยเอาแล้วก็ไม่บอกทําอะไรก็ไม่บอกชอบไม่ชอบก็ไม่บอกมันจะเอาไงก็ไม่บอกคุณปากแข็งเป็ความหมายว่า ขาฉลาดแกะปะจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอออาจารย์ฝากกระอาจาสัมพันธ์ฝากจองตะกุดช้างผสมผงนะคะสุดยอดตะกุดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภยัยตะกุดนะคะในเรื่องของความรักลงยันไว้สี่ยันยันนะร,ำร่ำรยยันนะคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะกคำนึงหาอ่าตะกุดปลุกเสกโดยพระอาจารย์นกพระอาจารย์ที่ปลูกเสกที่ร่วมปลูกเสกตะกุดมีห้าองค์ เพราะฉะนั้นสายขาวและตะก,กุดนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทางพระพระท่านพระอาจารย์นกแห่งวัดเขาบาังเหยเนี่ยเป็นพะาาระสายป่าพะาาระสายธรรมยุทธเพราะฉะนั้นบางคนเอาหูเมื่อวานนี้ในกลุ่มตะก,กุดอาจารย์มีอยู่คนหนึ่งนะคนนั้นคนคือคือ,คอบ,บุญของวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะเชื่อไหมคนเนี้ยถูกหวยเจ็ดงวดติดกันตั้งแต่เช่าตะก,กุดไปเจ็ดงวดแล้วอะ่ะ อาจารย์หนูถูกอีกแล้วไม่น่าจะแบบอาจารย์ยังไม่เคยถูกเท่าเขาเลยคือดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนถูกหวยแต่บางคนอาจจะไม่ถูกบางคนอาจจะได้คนรักเก่ากลับคืนมาไปไหนใครเมตตาใครปราณีบางคนได้ในเรื่องของการงานงานเข้าไหลไหลเงินเข้าไม่ขาดมือคือตะกุดควบคุมไว้หมดทั้งสายเมตตาทั้งสายเงินโชคลาภมาทุกอย่างแล้วแต่บุญแต่กรรมของใครที่จะได้รับกับตะกุดนั้นๆ ศรัทธามาบารมีเกิดค่ะจริงๆการที่คุณจะเช่าอะไรสักอย่างศรัทธาต้องมีก่อนแต่อย่างอาจารย์เนี่ยไม่ได้ถูกหวยนะพูดตรงๆนะถูกบ้างนานๆถูกทีเพราะว่าชีวิตคุณต้องดูพื้นฐานของชีวิตคุณด้วยพื้นฐานชีวิตอาจารย์เนี่ยเป็นคนอยากได้อะไรจะได้แต่ต้องทําเองซื้อเองได้ทุกอย่างแต่ต้องต้องมุ่งมากคืองานไหลไหลหลไงานมาจากเงินอยากได้อะไรต้องปาดเหงื่อ เพราะฉะนั้นสายโชคลาภไม่ค่อยมีนานๆจะมีสักทีหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้เล่นซื้อลอตเตอรี่ไว้จะซื้อลอตเตอรี่ไว้ถูกทุกงวดเผื่อมันจะมีโชคมีลาบแต่ไม่ได้เน้นเรื่องของหวยอาจารย์เน้นเรื่องของการทํางานอาจารย์เน้นของเรื่องพบปะผู้คนไปไหนใครรักใครเมตตาใครปราณีมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราไปเจอคนดีๆคนดีๆก็ไม่ทําร้ายเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเช่าได้ตอนนี้ปล่อยให้เช่าแล้ว จองวันนี้พรุ่งนี้ก็ส่งของแล้วนะคะตะก,กุดยังเหลืออยู่จนฝาตะก,กุดจะหมดถ้าใครเป็นสายมู 2, 2022อหยีบพลาดบอกเลยบางคนอาจจะมีคนรักเก่าที่กลับมาบางคนคุยกับเขายากเอาไปเจราจาค้าขายหรืออธิษฐานจิตมีหลายๆคนนะอาจารย์บอกเลยนะพระอาจารย์ท่านจะเมตตากับคนที่แบบเขาอยากเช่าตะก,กุดแต่เขาไม่มีเงิน เขาไม่มีเงินเขาก็เลยขอเอารูปตะกุดมาและอธิษฐานจิตในใจกับตะกุดว่าขอให้ขอให้มีบุญที่ได้เช่าคุณเชื่อไหมหลายๆคนที่เข้ามาอาจารย์หนูถูกหวยหนูอธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าหนูถูกหวยหนูขอเงินไปเช่าตะกุดแล้วหนูได้จริงๆแล้วคนพวกนั้นก็กลับเข้ามาเช่าตะกุดอาจารย์เพราะเขาบอกว่าหนูไม่หนูก็ไม่มีตังค์เนาะหนูก็เลยเอาลูกไปและขออธิษฐาน แล้วท่านก็ให้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องมีบุญบารมีมีวาสนาร่วมกันของดีก็อยู่กับคนดีแล้วอย่าลืมทำดีทำบุญเยอะๆยิ่งส่งเสริมดวงให้กับชีวิตของคุณให้ได้ดีนะคะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแ a of a ศ e, ูน 3, 2, 9, ย์ส้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ